สำหรับตู้เร็วกันนะครับผมหรือตู้คอลแลบของเรานั่นเองในเกมบูราไคก็จะมีตู้ของมิสกะมิโคโตะและตู้ของโชคุโฮมิสากินะครับสำหรับใครที่อยากจะกดนะครับก็เช็คเงื่อนไขดีๆว่ากดเพราะว่าเป็นตัวอวยอยากมีสะสมไว้หรือเปล่าถ้ามีแล้วก็อยากจะกดสะสมนะครับก็กดได้เลยมีเพชรถึง 24,000 หรือเปล่านะครับถ้ามีก็กดได้เหมือนกันก็จะได้1การันตีแน่ๆแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นสายเมตาหรือว่าสายที่อยากจะใช้ตัวละครเนี่ยก็แนะนำว่าไม่แนะนำให้กดนะครับเพราะว่ามันก็จะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่รวมถึงตัวการปั้นสเตนรุยโกด้วยดังนั้นแล้วถ้าเกิดรู้ตามนี้แล้วก็สามารถที่จะตัดสินใจได้เลยนะครับผมหลังจากนี้เราจะมาคุยเรื่องรายละเอียดตัวละครกันผมลืมบอกไปอย่างหนึ่งว่าตู้คอลแลบรอบนี้นะครับก็จะมีโอกาสในการกลับมารีรันอีกครั้งนึงนะครับผมซึ่งจากการที่เราคาดเดากันเนอะถ้าเกิดการกลับมารีรันอีกครั้งนึงมันก็มีสิทธิ์ที่จะเพิ่ม2ตัวละครมาก็คือจะเป็นอุยฮาระนะครับแล้วก็คุโรโกะสำหรับสคริปต์เนื้อเรื่องตัวละครคราวนี้นะครับตัวของ PT The Pensum เป็นคนเขียนให้นะครับผมก็น้องในดิสผมเองแหละโอเคงั้นก็ถ้าเกิดผิดพลาดยังไงก็ไปโทษมันนะครับหยอกเล่นแล้วก็เขามีช่อง YouTube ด้วยก็ฝากไปกดติดตามด้วยนะครับมิสกะมิโคโตะฉายาเรลกันเอสของโทคิวะไดนิสัยค่อนข้างที่จะซึนเดเรชอบสู้กับคนเก่งๆชอบเล่นเกมที่เกมเซ็นเตอร์เหรียญที่นางนำมาดีดเป็นเรลกันก็เป็นเหรียญยอดตู้เกมจากเกมเซ็นเตอร์เช่นกันประวัติคร่าวๆเนี่ยเป็นนักเรียนที่มาจากโรงเรียนโทคิวะไดโรงเรียนชั้นนำของเมืองแห่งการศึกษาแล้วก็เป็นเอสหรือว่าคนที่โรงเรียนภูมิใจหรือเอาง่ายๆคือเก่งสุดในโรงเรียนครับพลังคือเรลกันหนึ่งในสายอิเล็กโทรมาสเตอร์สามารถปล่อยไฟฟ้าออกจากร่างกายได้ถึงประมาณ1ล้านโวลต์เหมือนนางจะบอกว่าเป็นแค่1ใน10ของทั้งหมดด้วยควบคุมไฟฟ้าได้มีบาเรียไฟฟ้ารอบตัวเป็นแค่คลื่นไฟฟ้าเฉยๆนะคนแตะได้ไม่ดูดและท่าสุดไอคอนิกคือเรลกันเป็นการนำเหรียญยิงไปเป็นเส้นแนวตรงความเร็วเท่ากับเสียง3เท่านางใช้โลหะอย่างอื่นยิงได้แต่ว่าเหรียญนางพกติดตัวไว้ตลอดก็เลยเห็นใช้ประจำแถมของที่ชอบมากๆก็คือเกโคตะมาสคอตกบในเรื่องเร็วกันทีนี้มาดูทางด้านของสกิลกันบ้างครับนักเรียนที่มีดาเมจเหลืองมีการโจมตี EX skill ที่กินระยะวงกว้างไกลระยะ 1,500 ใกล้เคียงกับอริสุที่มีระยะ 2,000 ด้วยความที่มีคีเรทที่สูงทำให้สามารถโจมตีติดคีไม่ยากนักและเมื่อเทียบกับนักเรียนคนอื่นๆก็มีดาเมจที่สูงกว่าไม่ต้องห่วงเรื่องการเคลื่อนที่ไปมาอย่างอิโอริแต่ที่อาจจะลำบากก็คือการจัดองศาสกิล EX ครับทางด้านของ normal skill เนี่ยจะเป็นการทำดาเมจช็อตไฟฟ้า40วินาทีในทุกๆ50วิค่อนข้างดีเวลาที่เอาลง PVP แล้วไปช็อตใส่พวกแทงค์หลบอย่างมารินาหรืออัสโกะแต่ส่วนใหญ่จะกลับพอก่อนแล้วก็ยืนไม่ถึง50วินาทีด้วยซ้ำนะครับผมในโหมด PVP ก็เลยไม่ได้สำคัญขนาดนั้นสกิลติดตัว Electro Master จะเป็นการล้อมาจากอนิเมะเลยนะครับทำให้สามารถต่อต้านสกิลสับสนของมิสกิได้แต่ว่าก็กันได้แค่ของมิสกินะครับสำหรับตัวละครในอนาคตอย่างโคทามะแคมนะครับที่จะมีสกิลสับสนเหมือนกันก็กันบ่ได้ครับและสกิลรองตลกๆอันสุดท้ายนะครับก็คือเพิ่มดาเมจเมื่อใช้สกิลพื้นฐานแปลว่าต้องรอให้มีสกิลพื้นฐานติดก่อนนะครับถึงจะใช้ได้นะโดยปกติแล้วเนี่ยมันก็ควรจะติดอัตโนมัตินะในนักเรียนทั่วๆไปการอัพสกิลขั้นต่ำควรเน้นไปที่สกิล EXสกิลลองสกิลติดตัวแล้วก็สกิลพื้นฐานครับโชคุโฮมิซากิฉายา Mental Out Queen ของโทคิวะไดเลเวล5อันดับที่5นิสัยรอบคอบเป็นคนแผนเยอะเชื่อใจคนอื่นยากเพราะพลังของนางถ้าไม่ควบคุมก็จะเชื่อใจยากแสดงละครค่อนข้างเก่งประวัติคร่าวๆเป็นนักเรียนที่มาจากโรงเรียนโทคิวะไดโรงเรียนชั้นนำของเมืองแห่งการศึกษานางค่อนข้างมีอิทธิพลในโรงเรียนเพราะนางเป็นกลุ่มในโรงเรียนที่มีนักเรียนมากที่สุดในโรงเรียนคนติดตามส่วนใหญ่จะติดตามด้วยใจจริงนางไม่ใช้พลังบังคับไม่ถูกชะตากับมิสกะเป็นอย่างมากมิสกะก็เช่นกันนางค่อนข้างอ่อนแอในด้านร่างกายเพราะไม่เล่นกีฬาเลยพลัง Mental Out 1ในสาย Psychological Control ควบคุมจิตใจนางจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ที่เป็นรีโมทในการใช้ส่งคลื่นเข้าหาผู้ที่อยากจะเข้าควบคุมนางจะสามารถลบแก้ไขเขียนทับดูความทรงจำทั้งหมดได้ถ้านางใช้พลังเต็มที่จะคุมได้ทั้งหมด 10-14 คนเลย
มาดูกันที่นักเรียนดาเมจสีแดงนะครับที่เพิ่มเอฟเฟกต์สับสนมาครั้งแรกในเกมเลยศัตรูที่โดนสับสนเนี่ยจะไม่สามารถใช้สกิลแล้วก็โจมตีกันเองสูงสุดที่7วินาทีนะครับและสับสนได้มากที่สุด3ตัวตัวที่เล็งแล้วก็อีก2ตัวข้างๆรวมทั้งใช้ได้แค่กับศัตรูขนาดคนปกติแต่ไม่สามารถใช้กับขนาดใหญ่แบบ HOD ได้นะครับผมก็สำหรับสกิลตัวของ EX นะครับก็จะเป็นการโจมตีอย่างที่ได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับผมทีนี้มาดูกันที่สกิลพื้นฐานกันบ้างครับสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างมีขนาดพอๆกับอาคารีแล้วก็ชิเซ EX สกิลนะครับแต่ถึงจะพูดแบบนั้นด้วยความที่เป็นสกิลอัตโนมัติเนอะก็เลยเลือกจุดที่จะลงสกิลไม่ได้สกิลติดตัวเพิ่มประสิทธิภาพการกดขี่ซึ่งยิ่งมีมากก็ยิ่งเพิ่มโอกาสการติด CCแต่โดยปกติแล้วเนี่ยศัตรูโดยทั่วไปที่มีขนาดเล็กซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของสกิลนี้นะครับก็จะติด 100% อยู่แล้วดังนั้นจึงไม่ได้มีความจำเป็นที่จะอัพสกิลนี้มากขนาดนั้นยกเว้นแต่ว่าจะเอาไปลง PVP แล้วก็สู้กับนักเรียนที่ใส่กิฟนะครับก็จะโจมตีติด CC ไม่ 100% หรือต้องใช้ในเลดบอส HOD ที่ประสิทธิภาพการกดขี่มีผลต่อวินาทีในการกดสตันนะครับผมซึ่งใครที่จะเล่น Torment HOD นะครับควรจะอัพไว้นะครับผมสกิลลองสกิลที่เพิ่มค่าป้องกันและค่าหลบหลีกของตัวเองเมื่อสกิล EX ติดสถานะสับสนกับเป้าหมายก็จะเป็นการเพิ่มค่าหลบหลีกครับค่อนข้างดีเลยสำหรับมิซากินะเพราะว่าตัวของมิซากิเนี่ยโอกาสโดนโจมตีง่ายมากครับเพราะว่าระยะโจมตีสั้นแต่ว่าการเพิ่มป้องกันเนี่ยก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าเดิมทีเนี่ยค่าป้องกันก็ต่ำเตี้ยเรียดินอยู่แล้วก็เพิ่มไปก็ไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรเพราะว่าค่าเดิมเนี่ยมันจะประมาณ18เองแถมให้อีกนิดนึงนะครับคือศัตรูอย่าง HOD เนี่ยที่มิซากิจะถูกนำไปลงเนี่ยหลอดสตันมันได้จาก CC ก็จริงแต่มันไม่ติดสถานะสับสนนะครับผมดังนั้นสกิลนี้ก็จะป่าประโยชน์ไปเลยทันทีดังนั้นการอัพสกิลของน้องควรอัพที่สกิล EX สกิลติดตัวสกิลพื้นฐานและสกิลลองครับโดยที่ EX skill นะครับผมอัพไว้แค่3ก็พอก็จะได้ระยะเวลาสูงสุดในการติด CC แล้วก่อนที่จะไปพูดถึงตัวของซาเตนลุยโกะนะครับผมก็จะขอขายของสักเล็กน้อย ตุ่มตามช็อปบริการสวมรหัสเกมเริ่มต้นเพียง10บาทแต่มีสิทธิ์ได้เพชรเป็นแสนเลยนะครับเพ่มีทั้งบูราคายนิเกะเกนชินสตาร์เรลสนใจดูลิงก์ใต้ description ได้เลยนะครับขอบคุณครับผมซาเตนลุยโกะนิสัยเป็นคนร่าเริงให้ความสำคัญกับเพื่อนมากๆชอบแกล้งอุยฮารุน้องที่มีดอกไม้เยอะๆบนหัวซึ่งก็ไม่ได้มาด้วยนะครับ มีจิตใจที่เข้มแข็งประวัติคร่าวๆเป็นนักเรียนที่มาจากโรงเรียนซากุกาวะเป็นคนที่เก่งเรื่องกีฬาเบสบอลเจ้าตัวบอกเองว่าถ้าเรื่องเบสบอลเนี่ยไม่มีทางแพ้แน่ชอบในเรื่องลึกลับในเมืองมักเจอเรื่องยุ่งๆบ่อยครั้งพลังแอโรแฮนด์หนึ่งในสายว่าคุมยูสเซอร์ควบคุมลมสามารถปล่อยลมออกมาจากมือได้แต่นางเป็นเลเวล0จึงใช้พลังนี้ไม่ได้นะครับมาถึงข้อสุดท้ายนะครับสำหรับเรื่องของสกิลก็เป็นนักเรียนสเปเชียลโจมตีสีเหลืองนะครับผม EX skill เนี่ยจะเป็นการโจมตีวงกว้างที่มีระยะไกลที่สุดในเกมถึง 1,500 ก็คือสามารถโจมตีจากจุดไหนของแมปก็ได้เลยนะครับผมดังนั้นสามารถเล็งสุดขอบแมปได้เลยไปเลยโฮมรันฟิวทำไมเสียงมันแห้งจังนอกจากนี้ถ้าเกิดอัพเต็มเนี่ยก็ค่าคอสจะเหลือแค่3ทำให้เป็นสกิลที่แรงและใช้ง่ายมากขนาดวงสกิลเนี่ยก็พอๆกับโยชิมิอีกต่างหากแถมยาเมจมันยังแรงกว่าโมเอะหรือเซริกะปีใหม่ด้วยนะก็เลยน่าใช้นะครับผมโดยเฉพาะในเชสเซตเนี่ยสกิลพื้นฐานเป็นสกิลบัฟเพื่อนทุกๆ45วินาทีแล้วทุกครั้งที่ใช้จะเพิ่มจำนวนเพื่อนที่บัฟให้สูงสุด3คนด้วยกันยังไงก็ตามระยะเวลาไม่ค่อยนานนะครับดังนั้นต้องกะดีๆก่อนจะใช้ EX ตัวละครที่เราต้องการครับส่วนสกิลที่เหลือเป็นเพิ่มค่าโจมตีตัวเองแล้วก็ของฝ่ายเราครับซึ่งแน่นอนว่าสกิลเพิ่มค่าโจมตีเนี่ยเป็นอะไรที่ดีอยู่แล้วโดยเฉพาะการเพิ่มของฝ่ายเราก่อนอื่นที่จะพูดนะครับก็ถ้าเกิดว่าตรงจุดนี้เนี่ยไม่ได้อัพสกิลของเพิ่มค่าโจมตีเนี่ยเวลาที่เราเอาลงสเปเชียลอ่ะให้เอาตัวละครที่เราต้องการเอาค่าบัฟโจมตีฝ่ายเราอะไว้ด้านขวานะครับผมเขาจะใช้ตัวด้านขวาก่อนที่จะใช้ด้านซ้ายถ้าเกิดกรณีที่สกิลมันทับกันอะเนอะกรณีที่จะมีการอัพสกิลนะครับผมแนะนำให้อัพ EX เต็มก่อนต่อด้วยสกิลลองแล้วก็สกิลติดตัวสุดท้ายก็คือสกิลพื้นฐานครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการแนะนำตัวละครที่มาเข้าตู้คอลแลบใหม่ทั้ง2ตัวแล้วก็ตัวละครแจกฟรี1ตัวนะครับผม
สำหรับใครที่เล็งจะปั้นนะครับผมก็ปั้นได้เลยแต่ว่าใครที่รู้สึกว่าเสียดายทรัพยากรก็ไม่ต้องปั้นก็ได้นะครับเพราะว่ามีตัวละครอื่นๆในบรูวาคายที่สามารถทดแทนตำแหน่งของตัวละครเหล่านี้ได้นะครับโดยเฉพาะผู้เล่นสายแคชชวลเพลเยอร์นะครับผมที่ไม่ได้จริงจังกับเลดบอสมากเนี่ยจริงๆไม่ต้องกดก็ได้นะครับตู้นี้แต่ว่ามันติดที่เป็นตู้คอลแลบอ่ะเนอะดังนั้นก็อาจจะต้องกดเก็บไว้เพราะว่าเป็นการเพิ่มมูลค่า ID ทรัพย์สินของตัวเองสำหรับวันนี้ถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดไปนะครับก็สามารถพิมพ์โต้แย้งได้หรือว่าพูดคุยสอบถามได้นะครับผมแล้วก็ถึงแม้ว่าวันนี้ม้าจะเร็วแค่ไหนแต่ลาต้องไปก่อนสวัสดีครับผม